ครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลสวดมนต์ข้ามปีเสริมบารมีปีใหม่2566น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอธิษฐานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อทรงพระเจริญยิ่งยืนนานณอาคารอริยสัจ4สำนักงานใหญ่โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติซอยเพชรเกษม65เขตบางแขกกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2565ถึงวันอาทิตย์ที่1มกราคมพุทธศักราช2566ในคืนวันเสาร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2565มีพิธีถวายสังฆทานพิเศษเพื่อเสริมบารมีให้แก่ตนเองและครอบครัวทอดประปาสามัคคีมหากุศลและพิธีสวดมนต์ข้ามปีชีวีเป็นสุขและในตอนเช้าของวันปีใหม่วันอาทิตย์ที่1มกราคมพุทธศักราช2566ใส่บาตรกับพระสงฆ์ผู้ทรงศีลฟังพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ถวายพระทานเพลสวดมนต์ขอพรปีใหม่อธิษฐานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลจึงขอเชิญชวนสมาชิกและสาธุชนไปร่วมพลังจิตสวดมนต์ข้ามปีและบำเพ็ญกุศลเสริมบารมีชีวีเป็นสุขสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานใหญ่โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติหมายเลขโทรศัพท์024215286 0815129348 0816329067 0811701779ครับเพื่อชาติเพื่อความเป็นไทยยิ่งใหญ่ในลาเพื่อศาสนาแบ่งคุ้มพลังควบคุมจิตใจเพื่อสถาบันมหากษัตริย์ศูนย์รวมเผ่าไทยพร้อมจงตั้งใจพร้อมใจกันสวดชินนา